เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับคำสาปเจ็ดชั่วโคตรของพระนางมัสสุรีหนึ่งตำนานที่เลื่องลือในถิ่นแดนใต้ก็เรื่องราวคำสาปแช่งของพระนางมัสสุรีผู้ที่ต้องรับเคราะห์กรรมจากการทรยศหักหลังจนถูกตัดสินให้นางถึงแก่ความตายและก่อนพระนางจะสิ้นชีพก็ได้สาปแช่งไว้ว่าจะไม่เกิดสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้เป็นเวลา7ชั่วอายุคนซึ่งเกาะที่ว่านี้ก็คือเกาะลังกาวีครับเกาะลังกาวีเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ใกล้กับเกาะภูเก็ตของไทยเรามีตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนบุตรสาวของพ่อค้าจากเกาะภูเก็ตชื่อมัสสุรีเธอเป็นเด็กจิตใจดีเป็นที่รักของคนทั่วไปพอเธอโตเป็นสาวเธอก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายวันดารุสองค์ราชทายาทของผู้ครองเกาะลังกาวีและมีโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์นามว่าวันฮาเกมต่อมาพระนางมัสสุรีถูกพระมารดาขององค์ราชทายาทกล่าวหาว่าคบชู้ตอนพระสวามีออกไปทำศึกสงครามจึงถูกตัดสินประหารชีวิตก่อนตายนางได้อธิษฐานว่าหากตนบริสุทธิ์ขอให้เลือดไหลออกมาเป็นสีขาวพร้อมสาปแช่งให้ผู้คนบนเกาะลังกาวีประสบแต่ความทุกข์ยากตลอด7ชั่วอายุคนขณะที่คมกริตจดลงไปบนคอโลหิตสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของนางเมื่อองค์ราชทายาทพระสวามีของพระนางมัสสุรีเสด็จกลับมาสภาพเกาะเหมือนเกาะร้างแทนที่จะมีเสียงประชาชนเข้ามาล้อมต้อนรับเช่นทุกครั้งแต่กลับเงียบเหมือนเมืองร้างผู้คนไม่รู้หายไปไหนหมดและเมื่อทรงทราบเรื่องชายาผู้เป็นที่รักตายจากไปก็ทรงโศกเศร้าเป็นอย่างมากทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติแล้วหอบโอรสไปยังจังหวัดภูเก็ตบ้านเกิดของพระนางมัสสุรีแล้วอาศัยอยู่ที่นั่นจนสิ้นพระชนทางด้านพระมารดาขององค์ราชทายาทเมื่อสิ้นพระชนพระศพไม่สามารถฝังที่ใดบนเกาะลังกาวีได้เลยฝังที่ใดสายก็ดันร่างขึ้นมาเสมอจนต้องกลับไปทำพิธีบนบานที่สุสานพระนางมัสสุรีจึงสามารถนำพระศพไปฝังไว้ที่บริเวณหาดทรายในเกาะลังกาวีได้แต่ทว่าสีของหาดทรายได้กลายเป็นสีดำในทันทีเมื่อร่างถูกฝังเป็นเช่นนี้กระทั่ง200ปีให้หลังหาดทรายสีดำจึงกลายเป็นสีขาวดังเช่นในปัจจุบันสำหรับสุสานของพระนางมัสสุรีนั้นปัจจุบันตั้งอยู่บนเกาะลังกาวีสร้างด้วยหินอ่อนและคำจารึกภาษามาเลเซียและภาษาอังกฤษซึ่งมีข้อความว่ามัสสุรีผู้รับเคราะห์กรรมจากการทรยศหักหลังและความอิจฉาริษยาจนถูกตัดสินให้นางถึงแก่ความตายในปีพ.ศ.1362นางสิ้นชีวิตลงพร้อมกับคำสาปแช่งที่แห่งนี้ว่าจะไม่เกิดสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้เป็นเวลา7ชั่วอายุคนและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกาะลังกาวีก็กลายเป็นดินแดนที่เงียบเหงาผู้คนอยู่กันอย่างไม่มีความสุขมาตั้งแต่นั้นอาถรรพ์ได้ครอบคลุมมาถึง7ชั่วอายุคนจนในที่สุดจะต้องมีการตามหาทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัสสุรีเพื่อไปถอนคำสาปจนกระทั่งปีพ.ศ. 2542หนังสือพิมพ์หลายสำนักของมาเลเซียและรัฐบาลมาเลเซียต่างพากันออกตามหาผู้สืบทอดเชื้อสายของพระนางมัสสุรีจนมาพบว่าทายาทรุ่นที่7ได้อาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยซึ่งก็คือนางสาวสิรินทรายายีมีหลักฐานมากมายที่แสดงถึงความเป็นทายาทผู้ถอนคำสาปไม่ว่าจะเป็นกริดประจำตระกูลรูปภาพและบรรพบุรุษชื่อวันฮาเกมทางรัฐบาลจึงเชิญทายาทรุ่นที่7ของพระนางกลับสู่เกาะลังกาวีเพื่อถอนคำสาปจากคำบอกเล่าของนางสุนียายี
ผู้เป็นแม่ของสิรินทายายีเล่าว่านับจากรุ่นวันดารุธและวันมัตสุรีแล้วก็เป็นรุ่นวันฮาเกมจากนั้นก็มาสู่รุ่นวันฮาเกต่อด้วยรุ่นวันฮูเซนต่อด้วยรุ่นวันฮาเฉนต่อด้วยรุ่นวันนาวาวีโดย6ชั่วรุ่นนี้สืบทอดเชื้อสายเป็น4ตระกูลคือยายีดุมลักสังวานและแสงทองนางสาวสิรินทายายีหรือเมทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัตสุรีได้ให้สัมภาษณ์ในวันที่เดินทางไปเกาะลังกาวีอีกครั้งว่าตอนนั้นเธออายุ 13-14 ปีทางมาเลเซียชวนให้มาทำพิธีแก้คำสาปที่ลังกาวีวันที่เธอมาก็ได้พบกับด็อกเตอร์มหาธีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในขณะนั้นและท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนลังกาวีซึ่งเธอก็ไม่ได้พูดคุยไปมากกว่านั้นวันนั้นเธอได้ไปที่พิพิธภัณฑ์โดยมีการแสดงละครเรื่องวันมัตสุรีวันนั้นมีแดดอยู่ดีๆแต่พอถึงฉากประหารฝนก็ตกและพอจบฉากประหารฝนก็หยุดฟ้ากลับมาแดดเปรี้ยงเหมือนเดิมวันนั้นทุกคนที่ดูละครร้องไห้กันหมดเธอก็ร้องไห้ด้วยละครจบเขาก็พาเธอไปที่สุสานแล้วให้กินข้าวเหนียวกับไก่เหมือนเป็นวิธีแก้คำสาปวันนั้นก็ผ่านไปด้วยดีหลังเหตุการณ์ในวันนั้นน้องเมย์เด็กหญิงธรรมดาคนหนึ่งได้กลายเป็นเจ้าหญิงทายาทพระนางมัตสุรีที่ชาวมาเลเซียให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากในฐานะทายาทและผู้ปลดเปลื้องคำสาปเรื่องราวและภาพถ่ายของเธอได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับในมาเลเซียโดยหลังจากการไปถอนคำสาปที่เกาะลังกาวีในครั้งนั้นก็ทำให้เกาะนี้ถูกปลดปล่อยจากคำสาปเกาะลังกาวีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประกอบทางรัฐบาลมาเลเซียได้ใช้งบประมาณมหาศาลในการฟื้นฟูคืนชีพเกาะลังกาวีจนกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันแม้วันนี้เวลาจะผ่านไปนานร่วม7ชั่วอายุคนยาวนานกว่า200ปีแต่เรื่องเล่าและหลักฐานความบริสุทธิ์ของพระนางมัตสุรียังคงปรากฏชัดอยู่ณเกาะลังกาวีให้ระลึกถึงตลอดไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ